กับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจผลเดชวิสัยวันนี้ก็มีมวยคู่ใหม่นะครับก็คือเป็นมวยคู่เอกอีกแล้วระหว่างคุณน็อตคุณน็อตกองสลากพัดกับคุณสันทนะซึ่งเป็นคุณคู่ใหม่จริงๆนะครับแต่ก่อนก็คุณสันทนะกับคุณชูวิทย์นะตอนนี้ก็มาเป็นคุณน็อตกับคุณสันทนะเพราะว่าคนคนนี้เขาก็ไปแจ้งความอีกแล้วนะครับคุณน็อตนี่แหละไปแจ้งความข้อหาบิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทเลยทีเดียวไปบิ่นประมาทอะไรเขาล่ะครับก็ไปหมิ่นว่าเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่เสียภาษีนะก็หลายต่อหลายเรื่องนะครับที่เขาได้พูดออกอากาศไปเพราะจริงๆแล้วคุณน็อตกองสลัดพัดก็ไม่ได้คนที่ดีเด่อะไรเลยเพราะเขาเพิ่งไปออกรายการโทรทัศน์รายการดังด้วยนะชื่อรายการอะไรก็ไม่รู้เขาดังไงจอใจหรือเปล่าไม่รู้นะเขาไปออกเขาก็เล่าประวัติของเขาตั้งแต่เด็กๆมาเขาทำอะไรมาบ้างก็คือประสบการณ์เขาโชคโชนเลยจริงๆจนเขามาถึงวันนี้แล้วเขาก็มีธุรกิจเยอะแยะมากมายไม่ใช่มากมายหรอกก็มามีธุรกิจตัวเนี่ยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแม้โดนแลมโบอีสานกับรองโจ๊กไปถล่มก็ไม่ทำอะไรเขาไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้มีอะไรผิดหรือผิดก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยถ้าผิดจริงเขาก็ออกไม่ออกมาฟาดงวงฟาดงานแบบนี้หรอกครับก็คราวนี้ก็คือเป็นการได้ทีขี่แพะไล่คือบางทีความแค้นมันฝังอยู่ภายในคนที่มีจิตใจนักเลงคนที่ไม่ยอมคนบางครั้งเขาไม่ได้แสดงออกเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียงดังไม่จำเป็นต้องมาเอะอะเมื่อเทิงไอคนอย่างผมเนี่ยไม่ใช่นักเลงหรอกครับเสียงดังอย่างเดียวเป็นแบบผู้ร้ายหนังไทยอ่ะแต่นักเลงจริงๆเขาจะเรียบร้อยเขาจะเงียบเขาจะนิ่งเขาจะพูดจาไพเราะเพราะเพียงแต่ใจเขานี่อมหิตคุณน็อตก็เช่นกันครั้งที่สันทนาไปบุกออฟฟิศเขาก็นิ่งๆเขาก็เฉยๆเขาก็ไม่รู้ไอ้นี่มันใครวะให้มันมาทำไมวะแต่หลังจากนั้นเขาก็ไปสืบสาวราวเรื่องว่ามันเป็นใครก็รู้ว่าเป็นสันทนะแต่ตอนนั้นก็ยังไอ้เกงๆอยู่วะไอ้สันทนะมันก็เคยไปชี้หน้าน่ะในพลเว้ยตอนไปบุกตลาดมันเว้ยเคยไปทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้เว้ยมันเคยไปยืนด่าทนายเดชาเว้ยที่โรงพักเว้ยโอ้มันก็คงจะเจ๋งเฮ้ไอ้คุณน็อตนี่ก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยดีกว่ามั้งอยู่เฉยดีกว่ามั้ยอย่าไปสนใจเฮ้ยมันก็เจ๋งพอสมควรแต่ปรากฏว่าพอมีเรื่องกับคุณชูวิทย์แล้วสันทนะเผยท่าแท้ออกมาในความใจเสาะในความขี้แงในความปอดแหกไอ้คุณน็อตนี่มันก็เลยได้ทีขี่แพะไล่พอมันรู้จุดอ่อนแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันของปลอมนี่หว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะไอ้ห่าต้องเล่นงานมันเลยก็เลยประกาศสงครามแจ้งความไปแล้วก็ไม่สาแก่ใจก็เอาใหม่คราวนี้เรียกมันร้อยล้านเลยทีเดียวก็เรียกไปอย่างนั้นอ่ะไม่รู้จะได้ไม่ได้นี่มันอยู่ที่ว่าจะชนะคดีไหมแล้วมันอยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินเป็นยังไงก็เรียกไปเถอะจะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไม่เป็นไรหรอกก็เรียกไปแล้วสันทนาว่าไงสันทนาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะก็ไอ้ร้อยล้านเหรอก็จะให้ร้อยเดียวไปซื้อยาขินอะไรทำนองนี้นะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมาผมจะบอกพวกเราทุกคนนะบางทีนะการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่นะคือเด็กมันจะเกรงใจผู้ใหญ่อยู่แล้วล่ะมันจะให้เกียรติอยู่แล้วล่ะมันไม่ค่อยจะมาข้ามรุ่นไม่ค่อยจะมาก้าวร้าวหรอกแต่ถ้ามันทนไม่ไหวมันเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะเสียคนเราคิดดูดิถ้าผมไปทะเลาะกับเด็กอายุ20กว่าถ้าเจอกันตัวเนี่ยมันก็เกรงใจเราอยู่แล้วมันก็ให้เกียรติเราอยู่แล้วถ้าเราพูดจากับมันดีๆนะแต่ถ้าเราไปโวยวายใส่มันไปหาเรื่องมันแล้วเผอิญมันไม่ยอมคนมันไม่ยอมคนเราก็ไม่ยอมคนก็เจอกันต่อยกันใครชนะเด็ก20กว่าชนะแน่นอน
ชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปเอาปืนในรถมายิงมันนะถ้ายิงโดนมันตายเราก็ติดคุกถ้ายิงไม่โดนมันมีปืนมันยิงสวนมาเราตายเราก็ตายไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเด็กมันดีกว่าจริงๆครับดีที่สุดมันก็สันทนะเนี่ยตอนนี้ก็โดนเด็กถอนออกเพราะเด็กมันไม่กลัวเรามันคุยยากล่ะคุยยากจริงๆตอนนี้ก็ได้ทีของเขาก็จัดการไปสันทนะก็ไปหลบก่อนสักพักมาเลียแผลที่ก็ออกมาโวยวายบอกให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอีกแล้วอย่าเลยออกมาทำไมจะออกมาทำหอกอะไรยิ่งออกมาก็ยิ่งเสียคุณไปดูคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของคุณดิข่าวแต่ละช่องอ่ะมันไม่มีใครเข้าข้างคุณเลยสักคนหนึ่งคุณสันทนะนะผมจะบอกให้พอเธอจบเพ้อไหนๆมันก็พลาดไปแล้วตอนนี้คุณควรจะมารวมหัวกับคุณชูวิทย์เพื่อจะแก้เกี้ยวแก้เก้อแล้วก็จัดการกลุ่มคนทุนสีเทาให้มันหมดไปสิ้นซากไปจากแผ่นดินจะดีที่สุดแต่สิ่งที่เกี่ยวกับทุนสีเทานะผมก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะผมเคยคิดนะไอ้คนจีนที่มันมาทำบ่อนมันก็เอาคนจีนมาเล่นนะคนไทยไม่ได้เข้าไปเลยนะที่มันทำบาร์ทำผับดูดยามันก็คนจีนมาเที่ยวนะแล้วก็มาดูดยานะก็ไม่เกี่ยวกับคนไทยเพราะนั้นจริงๆมันไม่เกี่ยวกับคนไทยเลยเพียงแต่คนไทยเป็นเจ้าของสถานที่แล้วมันก็เอาคนมาคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่พอพวกนี้มันก็จ่ายสวยอยู่แล้วมันก็จบกันไปจริงๆไม่มีใครเดือดร้อนนะแต่คิดดูมันมาแป๊บเดียวมันมีเงินมหาศาลมันซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรแล้วคนพวกนี้มันก็ดูหนังจีนมากมันเคยดูหนังพวกเจ้าพ่อติงรี่หนังพวกก็อดฟาเธอร์มันก็จะทำตามมันก็จะใส่ถูดผูกไซส์สีดำมันจะมีรถมันจะมีบอดี้การ์ดมันจะมีรถนำมันจะมีอะไรมันก็จะทำตามเพราะมันมีเงินไงมันก็เป็นการเติมเต็มชีวิตเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เมื่อมันมาเยอะเข้าเยอะเข้ามันยึดทุกจังหวัดเปิดบอนเปิดผับทุกจังหวัดมันมีเงินเยอะขึ้นคราวนี้แหละที่น่ากลัวน่ากลัวยังไงครับก็น่ากลัวก็คือว่ามันปั้นคนได้ป่ะเฮ้ยไอ้นี่มึงอยากเป็นผู้ว่าไหมวะมันเป็นแบบนายอำเภอมาหากูหน่อยเดี๋ยวมันก็จัดการวิ่งเต้นนู่นนี่นู่นนั่นแป๊บ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 ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดขึ้นเป็นรองผู้ว่าขึ้นเป็นผู้ว่าเฮ้ยผู้กำกับเฮ้ยมึงอยากเป็นผู้บังคับการจังหวัดไหมวะปุ๊บก็เป็นผู้บังคับการจังหวัดมันก็จะมีคนแบบนี้คนแบบนี้คนแบบนี้ทั่วไปปั้นสอสอไหมปั้นได้เฮ้ยมึงอยู่สังกัดกูไหมเป็นสอสอดิกูซื้อเสียงให้ปุ๊บปรากฏว่ามีคนของคนจีนกลุ่มสีเทานี่สัก20-30คนในสภาผู้แทนราษฎรอะไรจะเกิดขึ้นมีคนกลุ่มของทุนสีเทาคนจีนนี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสัก10 จังหวัดอะไรจะเกิดขึ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดสัก10 จังหวัดอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆอันนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะผมมโนคิดตามนั้นถ้าเกิดว่าไม่ปราบมันตั้งแต่ตอนนี้ไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอนาคตมันเป็นแบบนี้ได้แน่ๆมันเลยน่ากลัวครับตอนนี้ก็ต้องมาดูซิว่าบิ๊กโจ๊กรองเนี่ยรองโจ๊กเนี่ยกับผบ.ตร.ได้เอาจริงขนาดไหนเล่นปาหี่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีชูวิทย์เขากำลังจะจัดการเขากำลังจะซ้อนแผนเขาจะเติมเต็มชูวิทย์นี่เขาสุดยอดอยู่แล้วเขาโคตรฉลาดอยู่แล้วแต่ก็กลัวว่าถ้าเกิดชูวิทย์ตายไปทุกอย่างก็คงจะจบก็ต้องระมัดระวังตัวก่อนนะคุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์ก็ที่ว่าเผาพริกเผาเกลือให้ตายภายใน3-5 วันตอนนี้ยังไม่ตายก็แสดงว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับเบื้องหลังกับทุนจีนสีเทานี่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็เชียร์นะครับระหว่างน็อตกองสลัดพัดกับสันทนาผมเชียร์ข้าน็อตอยู่แล้วล่ะผมไม่เชียร์ข้าสันทนาหรอกก็จะดูที่ว่ามันจะจบอย่างไรนะครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทุกคลิปของผมทั้งในช่อง Facebook และช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณท่านที่ซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มครับแพ็คหนึ่งมี5 2ครับ200บาทแล้วขอบคุณที่ซื้อกระถางแคนตัสนะครับใบละ190เซตหนึ่งมี3ใบ490นะครับแล้วผมมีน้ำหอมแบรนด์ใหม่นะครับเป็นน้ำหอมสายมูนะครับชื่อว่ามนตาปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้ว490บาทนะครับสั่งมาได้เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ในอินบ็อกซ์ก็ได้ว่าสรรพคุณเป็นอย่างไรนะครับทั้งกล้วยตากทั้งน้ำหอมทั้งกระถางก็อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook กิจพลเด่นวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยหรือจะช่วยกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาก็ทำบุญ 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานหรือจะเช่าพระนางพญาสยามก็199บาทนะครับครูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในทีมนี้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุยกันใน Facebook ในอินบ็อกซ์กับผมได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะช่วยสนับสนุนช่องก็บริจาคเข้ามาได้ครับ20บาท50บาท100บาทได้เลยก็มีเลขบัญชีแบงค์ธนาแบงค์ไทยพาณิชย์นะครับก็บริจาคเข้ามาแล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมดูด้วยนะครับผมจะดูว่าใครบริจาคให้บ้างครับเพื่อสนับสนุนช่องเพราะช่องมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนะครับก็จะดูซิว่าใครของจริงของปลอมระหว่างคุณน็อตกับคุณสันทนาขอท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ